สวัสดีครับประเด็นของรายการเกมที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องของ NBA กันบ้างแล้วครับหลายท่านที่ตามในโซเชียลมีเดียหรือว่าข่าวคราวของ NBA ก็จะเห็นนะครับว่าในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยจะมีอยู่2ทีมที่เข้ารายงานตัวหรือเป็นเรื่องของการพูดคุยกับสื่อที่เขาเรียกกันว่าเป็น Media Day นั่นก็คือ Boston Celtics ที่เป็นแชมป์เก่ากับ Denver Nuggets เพราะอะไรสาเหตุที่2ทีมนี้จะต้องเข้ามารายงานตัวก่อนชาวบ้านเขานะครับเพราะว่า2ทีมนี้จะต้องเตรียมที่จะไปอุ่นเครื่องที่อาบูดาบีนะครับที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ดังนั้นเนี่ยพวกเขาเองก็เลยต้องเข้าแคมป์เร็วกว่ากำหนดเราจึงจะได้เห็นประเด็นอย่างเช่น Boston Celtics นั้นมานั่งคุยกับสื่อหรือว่าล่าสุดเนี่ยโจโจเกอร์แล้วก็บรรดาเพื่อนๆของ Denver นั้นก็มานั่งคุยกับสื่อหลังจากนั้นนะครับตามกำหนดของ NBA แล้วเนี่ยอีกถึง4วันเลยนะครับบรรดาทีมอื่นๆถึงจะเริ่มทยอยเข้ามารายงานตัวอีก28ทีมด้วยกันแล้วหลังจากนั้นครับก็จะเริ่มเปิดเทรนนิ่งแคมป์ตามกำหนดนี่ก็คือวันที่1ตุลาคมนะครับแล้วก็จะเริ่มอุ่นเครื่องเนี่ยวันที่4ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถ้าเป็นเวลาบ้านเราเนี่ยมันก็น่าจะเป็นวันที่5ตุลาคมนี่แหละแล้วก็จะเป็นวันที่ทาง Denver Nuggets กับทาง Boston Celtics ก็จะเริ่มอุ่นเครื่องเกมแรกตามกำหนดเนี่ย2ทีมนี้นะครับจะอุ่นเครื่องกันทั้งหมด2เกมจบวันที่4ท้องถิ่นก็จะมีวันที่6ท้องถิ่นกันอีก1เกมด้วยกันแล้วก็วันที่6ท้องถิ่นเนี่ยมันยังมีการแข่งอุ่นเครื่องที่แคนาดาด้วยนะครับระหว่างทางโตโรนโตแรปเตอร์ซึ่งก็เป็นเจ้าบ้านพบกับทางวอชิงตันวิซาร์ดส์นะครับเล่นกันที่มอนทรีออลแล้วก็การอุ่นเครื่องเนี่ยก็จะอยู่กันทั้งหมดประมาณสักครึ่งเดือนจะไปจบในวันที่19ตุลาคมนะครับแล้วพอถึงวันที่21ตุลาคมก็จะมีการเรียกว่าตัดตัวหรือประกาศรายชื่อผู้เล่นที่จะเข้าสู่ในฤดูกาลปกตินะครับตามเวลาของท้องถิ่นเนี่ยมันก็จะประมาณสักช่วงเช้าวันที่22ตุลาคมนี่แหละแล้วพอวันรุ่งขึ้นนะครับหรือวันที่23ตุลาคมก็จะเป็นวันเปิดซีซั่นของ NBA แล้วก็สู้กันยาวๆไปจนถึงในวันสงกรานต์ก็คือเดือนเมษายนตามเวลาของบ้านเรานะครับนั่นก็คือโปรแกรมคร่าวๆที่มาบอกเล่า90กันว่าทำไมช่วงนี้เราถึงได้เห็นเรื่องเกี่ยวกับ NBA ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวกันแล้วนะครับเดี๋ยวมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังในข่าวคราวของรายการเกมกันนะครับ